ยังคงอยู่ในเรื่องของต่างประเทศนะคะแต่พาไปดูเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างเมียนมากันบ้างหลังจากได้ตัดสินใจปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะจนทำให้มีรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลทหารครั้งแรกในรอบหลาย10ปีนั้นล่าสุดก็ทำให้ชาติตะวันตกนั้นลดการคว่ำบาตรเมียนมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะล่าสุดรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผ่อนคลายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแก่เมียนมามากขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะในภาคการเงินเพื่อทำให้การค้าระหว่างกันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงอนุญาตให้ชาวอเมริกันสามารถใช้บริการของธนาคารเมียนมาได้และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ดีการผ่อนปรนครั้งนี้อาจจะส่งผลแค่ในวงจำกัดนะคะเพราะว่านับถึงตอนนี้นักธุรกิจแถวหน้าส่วนใหญ่ของเมียนมาแล้วก็บริษัทของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในบัญชีดำของทางการสหรัฐอเมริกาทำให้ไม่สามารถทำธุรกิจกับนักลงทุนของอเมริกันได้อยู่ดีขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเมียนมาก็รายงานนะคะว่าเมียนมาเนี่ยจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมร่วมกับจีนตลอดจนร่วมมือกับอินเดียในด้านอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและเสื้อผ้าและร่วมมือกับประเทศไทยด้านการประกอบรถยนต์รวมถึงยังไปจับมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงร่วมมือกับสิงคโปร์ทางด้านการค้าเรียกว่าถ้าประเทศไหนถนัดอะไรเมียนมาก็จะไปจับมือแล้วก็ร่วมการทำธุรกิจกับประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะ